โดนกดดันต้องวนไปถึงกำพลนู่นเลยครับแล้ววางยาวขึ้นมาของกำพลครับครับบอลตกพื้นวิ่งขั้วมาแล้วเอาวินฟอร์เตทะลุไปในกรอบเขตโทษแล้วยิงยัดลูกนี้เสยตาข่ายเข้าไปแล้วครับราชบุรี1ประตูต่อ0โอ้กองหลังนี่ไปประมาทหรือเปล่าครับเห็นถนัดซ้ายแต่ลูกนี้ยิงขวาครับเอาวินฟอร์เตสนาที80พอดีเลยครับเกมกำลังออกรถออกชาติเลยครับเวลาก ระชั้นเข้ามานี่ดูภาพช้าครับวิ่งเลี้ยงลายมาไม่ล้ำนะครับแล้วขวดด้วยขวาซะเลยครับโอ้แล้วเปิดน้ำหนักดีด้วยครับของกำพลผสมอคกุลครับก็ได้แอสซิสต์ไปเลยครับกำพลยิงวางเท้านี่เสยเพดานตะข่ายเข้าไปเลยครับนักเตะที่ถนัด